สวัสดีนะครับสักนะสั่งนะครับวันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับปลาทะเลชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือโซฮาวนะครับเป็นปลาขี้ตังที่สวยงามมากชนิดหนึ่งเลยนะครับโซฮาวนี่เป็นปลาขี้ตังในสกุลอาคันทุรัสนะครับก็เป็นปลาขี้ตังที่พบได้เยอะที่สุดนะครับสกุลนี้นะฮะก็อะคิลิสหรืออะซิเลตนะครับหรือพวกพาวเดอร์บูพาวเดอร์บาวโกลิมอะไรพวกนี้นะครับหรือฟาวเวอรี่นะครับก็เป็นสกุลอาคันทุรัสเหมือนกันนะครับก็โซฮาวก็เป็นชื่อภาษาอาหรับที่เรียกปลาชนิดนี้นะครับก็ญาติที่ใกล้เคียงกับมันที่สุดก็คือพวกอะคันทุรัสไลเนียตัสนะครับหรือเซอร์เจนไลนะครับหรือที่ฝรั่งเขาเรียกคลาวแทงนะครับโซฮาวก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทะเลแดงนะครับอ่าวเปอร์เซียมหาสมุทรอินเดียตะวันตกนี่แหละครับเขาบอกว่ามีพบไปถึงซีเชลหรือว่ามาดากัสการ์ด้วยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่จับหลักๆเนี่ยเขาก็จะเอามาจากเรดซีนะครับหรือทะเลแดงนั่นเองนะฮะโซฮาวนี่เป็นปลาแอคทีฟมากเลยนะก็มีลายสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ครีบก็เป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็มีแต้มชมแต้มส้มนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นกระดูกหางที่ไว้ตีของพวกแทงอ่ะก็สีส้มชัดเจนเลยเห็นไหมโซฮาวนี่เป็นปลาโคตรดุนะครับต้องขอบอกไว้เลยนะว่าดุจริงๆนะคือในทะเลก็ไล่ชาวบ้านนะอยู่ในตู้ที่เราเลี้ยงเนี้ยก็ไล่ชาวบ้านเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกทรงแบบพวกเยลโล่อะไรยังไม่ค่อยเห็นไล่เท่าไหร่นะแต่ว่าที่บ้านนี่ฟ็อกเฟสกานาโซนี่โดนประจำนะครับแต่นาโซก็มีสู้กลับไงเพราะว่ามีตรงไอ้ที่กระดูกที่ตีที่หางเหมือนกันไงแต่ว่าพวกฟ็อกเฟสอะไรพวกเนี้ยมันสู้ไม่ไหวไงก็โดนไล่ตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรมากมายนะครับเวลามีโซฮาวอยู่ในตู้แล้วนะครับเวลาลงปลาใหม่เอาที่ขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านะครับแล้วก็ใส่กล่องกักไว้ให้ดูหน้าดูตากันสักพักนะครับแล้วค่อยปล่อยลงไปเพราะว่าลงไปจริงๆบางทีก็มีเละอ่ะแต่อาจจะไม่ได้ขนาดแล้วแต่ชนิดอ่ะแหละก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าตัวไหนจะโดนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าหน้าตาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมีโอกาสว่าจะโดนสูงนะครับก็มีพี่คนหนึ่งเคยเลี้ยงกับอะซิเลตนะครับก็ตีอะซิเลตตายนะครับก็สมญานามโซฮาวก็ใครๆก็ถ้าเลี้ยงมาสักพักก็จะรู้ว่าดุไม่ใช่เล่นนะครับแต่ก็เป็นปลาที่สวยนะครับแล้วก็ทนคือมันเป็นปลาแอคทีฟแข็งแรงอ่ะมันน่ารักอ่ะคือเราให้อาหารมันก็วิ่งมาเลยอ่ะส่วนมากโซฮาวไม่ค่อยกินยากนะกินง่ายนะที่ปลาที่เอาเข้ามาส่วนมากจะกินง่ายนะไม่ค่อยกินยากเท่าไหร่ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นปลาที่กินจุมากเหมือนปลาทองเลยคือเห็นหน้าเราปุ๊บมันก็วิ่งมาขอแล้วนะกินเยอะมากแบบตัวนี้ก็ให้วันหนึ่งก็ 2-3 รอบนะครับแล้วแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ให้ 2-3 รอบแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกก็จะให้รอบเดียวนะครับก็ถ้าเลี้ยงแท้งนะครับซื้อสกิมใหญ่ๆไปเลยนะครับดีๆปั๊มสกิมดีๆตัวหนึ่งไปเลยนะครับจบไปเลยนะฮะเอาตัวใหญ่ๆนะครับเพราะของเสียไม่น้อยแน่นอนนะครับเลี้ยงแท้งอุณหภูมิก็เป็นปลาที่ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอย่าแกว่งแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิแกว่งก็มาพร้อมกับโรคจุดขาวนะครับแล้วก็แท้งเป็นปลาหนังเป็นง่ายนะครับหายยากแต่โซฮาวก็ไม่ได้อ่อนแอแบบพวกพาวเดอร์ทั้งหลายนะครับพวกตระกูลพาวเดอร์กับซีเรียสที่เป็นตัวเรียกจุดขาวเลยอันนั้นน่ะอาหารก็เหมือนแท้งทั่วไปนะครับให้พวกอาหารที่มีส่วนผสมของสลายเป็นหลักนะครับก็เลือกยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ระวังเรื่องน้ำเสียนั่นแหละเพราะว่าที่ส่วนมากที่ปลาป่วยหัวเป็นรูนะก็มาจากน้ำเสียนะครับก็ถ้าสกิมเราดีเราเปลี่ยนน้ำบ่อยไอหัวเป็นรูเนี่ยไม่ค่อยมาเยือนเราหรอกแล้วก็ให้อาหารดีๆหน่อยนะหายแน่นอนไม่มีทางมาเป็นนะครับโซฮาวก็เป็นแท้งหรือปลาขี้ตังที่ใหญ่และสวยชนิดหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มาลองเลี้ยงกันนะครับมันก็เลี้ยงไม่ได้ยากอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ